ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับเนื้อหาในคลิปตอนนี้เนี่ยก็อยากจะบอกเพื่อนๆแบบนี้ก่อนครับว่ามันอาจจะเป็นมุมมองของการนั่งรถมอเตอร์ไซค์ชมบรรยากาศของพื้นที่ป่าเขาและเส้นทางธรรมชาติที่เป็นเส้นทางของเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และชอบบรรยากาศที่งดงามของเส้นทางทางภาคใต้เนี่ยน่าจะเกือบทั้ง 100% นะครับจะต้องหาโอกาสขับผ่านบนเส้นทางแห่งนี้ก็คือเส้นทางเขาพลายดำนั่นเองเป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับที่ผมและแอดมินเนี่ยตั้งใจว่าจะมีโอกาสได้ขับผ่านบริเวณถนนเส้นนี้สักครั้งหนึ่งและเก็บภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้เอามาฝากเพื่อนๆแบบนี้นะครับไปลองติดตามรับชมกันดูครับว่าบนเส้นทางแห่งนี้เนี่ยมีจุดที่น่าสนใจแล้วก็สิ่งใดกับทริปของเราในวันนี้บ้างเชิญเพื่อนๆไปทัศนานครับเมื่อเปิดคลิปมั่งรอบเนี้ยนี่แหละอยากจะพูดมาถึงสักทีกับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับเขาไฟดำเพื่อนๆเขาไฟดำเส้นทางที่น่าจะเกือบจะสวยที่สุดแล้วมั้งผมว่าเป็นอันดับต้นๆเลยที่คนพูดถึงกันมากนะครับแอดมินอยู่นู่นภารกิจอันดับที่4นะครับของเราในวันนี้เนี่ยก็คือการขับรถไปในเส้นทางที่เรียกว่าเขาพายดำเข้าสู่อำเภอขนอมนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเล็งไว้นานมากแล้วที่จะมีโอกาสขับรถบนเส้นทางนี้นะครับแล้วก็เป็นวันที่มีท้องฟ้าที่ค่อนข้างที่จะครึ้มไม่ร้อนแล้วผมก็คิดว่าน่าจะขับรถได้อย่างสบายแอดมินเนี่ยก็สงสัยนะครับนี่เหรอเส้นทางที่เรียกว่าเส้นทางสวยๆที่เข้ามาถ่ายรูปเป็นจุดแลนด์มาร์คเป็นอัปเดตรูปโปรไฟล์ต่างๆที่เรียกว่าสวยงามมากเป็นรูปถนนที่สวยงามมากเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้เห็นนะครับจากมุมที่อยู่บนหลังรถมอเตอร์ไซค์ของผมเองนี่แหละตรงนี้ก็จะเรียกว่าพื้นที่หาดสีชนเพื่อนๆนะยังอยู่ในหาดสีชนอยู่ยาวไปนู่นเลยเป็นหาดที่ยาวมากๆอ่ะลมแรงนะแต่ว่าไม่มีคลื่นเพราะว่าบังภูเขาพอดีเพื่อนๆไปดูกันเส้นทางนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับบนเส้นทางเขาพลายดำเขาพลายดำนะเพื่อนๆเพราะว่าเขาบอกว่ามีสัตว์ป่าเนี่ยค่อนข้างที่ยังชุกชุมแล้วก็อุดมสมบูรณ์เพื่อนๆมันยังสมบูรณ์อยู่มากเส้นทางป่าเขาแบบนี้น่าจะหายากของภาคใต้ครับก็ค่อนข้างเปรียวแหละนานๆจะมีรถขับผ่านมาสักคันนึงนะยังไงบ้างสบายหน่อยเนาะไม่ร้อนไม่ว่านานอันนี้ก็รถแบบนักเรียนไงเทศบาลรถที่นำเที่ยวพอหยิบยิมทะเลนี่แบบได้ไปดูเป็นตรงนู้นโอ้โหสบายมากสวยมากด้วยตรงนู้นไปดูไหมไปเดี๋ยวถ่ายรูปให้ไปก็ลืมไปนะเพื่อนๆนะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มาจากทะเลแต่ด้วยความที่มันดูสบายไงผมก็เลยเผลอชวนแอดมินไปแต่ว่าแอดมินก็บอกเบื่อภาพทะเลมากเลยเพราะว่าเราเจอกับทะเลทุกวันอยู่แล้วครับก็เลยลุยกันต่อนะครับบนเส้นทางเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าตัวเมืองสุราษฎร์เนี่ยไม่ทันมืดก็เร่งๆขี่เร่งๆไปนะครับเพราะว่าฝนก็ตั้งเขามาด้วยนะครับเจออุปสรรคเกี่ยวกับลมฝนด้วยครับก็เพื่อนๆก็ดูกันแล้วกันครับว่าบนเส้นทางนี้สวยงามอย่างที่เราตั้งใจไปจริงหรือเปล่านะครับThank you.
เพื่อนๆก็จากจุดนี้นะครับเราก็มาเหมือนกับหยุดพักแป๊บนึงแล้วก็หาอะไรกินนะครับรองท้องเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงแหละกว่าเราจะเข้าไปในตัวเมืองสุราษฎร์ไดก็ขับมาได้สักน้อยหนึ่งเพื่อนๆก็ฝนก็ลงเม็ดนะครับแล้วก็เริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็เลยแวะพักตรงศาลาริมทางของตรงจุดบริเวณเขาพายดำก็ยังต้องผ่านขับผ่านภูเขาอีกลูก2ลูกอ่ะกว่าจะถึงขนอมนะเพื่อนๆนะเราคิดว่าเส้นทางเนี่ยมันน่าจะอันตรายถ้าเกิดว่าขับฝ่าพายุฝนนะครับก็เลยแวะขับบุเป้ตรงจุดนี้ก่อนข้างล่างตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยรับผิดชอบอยู่เดี๋ยวผมลองเดินลงไปดูสักนิดนึงดีกว่าใช่แต่ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับซุ้มของเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยต่อโอเคThank you.
สุราธานี Day 2นะครับถ้าเราก็วนหาป้ายถ้ำคำมิ้นอยู่หาวนไปวนมาอยู่ตรงนี้สรุปป้ายอยู่ตรงนี้เดี๋ยวตาสนิมทั้งนั้นเลยอ่ะ Welcome to Kamin Camp บรรยากาศเพื่อนถ้าเราเป็นคนที่ชอบจินตนาการเนี่ยมันจะสร้างความหลอนให้เราได้เป็นอย่างดีนะฮะโอ้โหใหญ่มากอ่ะโหอย่าดราม่าใส่ผมนะเพื่อนผมขอร้องผมไม่ได้ฝืนพี่เขานะจะมีดูน่ากลัวมากเลยเนี่ยแต่พอเข้ามันคืออยู่เหมือนกับคนละโลกเลย